ครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้เดินทางมาที่บ้านดุงนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับเห็นข่าวว่าเสียต๋องครับเปิดร้านคาเฟ่สไตล์สวนนะครับผมสไตล์แบบนี่ทางเข้านี่ครับเห็นรูปสร้างนี่ครับเป็นทางเข้านะครับยังเยื้องกับปั๊มปตท.นี่ครับแล้วเราจะจอดยังไงจอดหน้าโรงเบียร์หน้าโรงเบียร์นี่ครับครับผมเปิดตัวใหม่ครับบ้านดุงอเมซอนกลางป่าอเมซอนบ้านดุงครับไปตามไปดูเนี่ยต้องเนรมิตตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อชาวอุดรธานีนะครับชาวบ้านดุงนะครับและชาวใกล้เคียงนะครับจะได้สัมผัสป่าไม้ในกลางเมืองครับผมที่เหมือนอารมณ์เหมือนกับหลงป่านะครับผมจะต้องบอกอย่างนั้นครับหลงป่าโอ้มันสุดยอดจริงๆครับตามมาดูดับความร้อนได้แบบสุดยอดมากครับผมไปส่องดูทางโน้นด้วยมีน้ำตกด้วยครับไปมาดูมุมนี้ครับโอเคสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสุภยาครับสวัสดีครับครับนี่ครับเจ้าของที่นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยสองตัวนี้เป็นโอโซนคาเฟ่สไตล์แบบหลงป่าโอสไตล์แบบหลงป่าป่าแบบชื้นชื้นป่าแบบชื้นชื้นในน้ำครับมันจะเป็นตั้งเวลาออกทุกๆ15 นาทีเป็นหมอกตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมนี่แมนครับเดี๋ยวผมต้องรอตอนมันออกมาใช่ไหมครับถูกต้องครับเราไม่สามารถบังคับมันได้ถูกต้องครับโอ้โหน้ำต้องตั้งเวลามันเมื่อมันซื้อมันอยู่โต๊ะเรียบมันก็ต้องนั่นนะครับเมื่อมันมาสิกดให้มันโต๊ะเลยมันบอกแม่แม่ครับอันนี้มันหินเทียมมีหินแข็งเนาะหินเทียมครับฮะหินเทียมแม่นั่นเห็นปะตอนเข้ามาทีแรกผมนึกว่าหินจริงครับหินเป็นหินเทียมแมนครับแต่ว่าทำได้โอ้ยืดมากเลยอ่ะที่หินแท้ที่นี่ครับน้ำโต๊กนี่เขาใส่โซลาร์เซลล์ไม่ใส่ยังครับไฟฟ้าล้วนๆเลยครับไม่มีโซลาร์เซลล์ไฟฟ้าเลยแมนครับเป็นมอเตอร์สูบน้ำขึ้น3 ตัวปั๊มแห้งแมนครับแมนครับปั๊มใหญ่3 ตัวเนี่ยต้องเอาโซล่าเซลล์มาใส่มันถึงจะไม่เปลืองไฟใช่ครับโครงการหลังสงกรานต์ว่าจะทำโซล่าเซลล์ใส่ปึ๊บใช่ครับถูกนี่นำไปสื่อความได้เนี่ยครับขึ้นตรงนี้เ ยาวเลยโอ้ไอเดียไหมที่คิดได้วะพื้นที่มันว่างพี่พื้นที่มันว่างแมนครับจักสีเห็นยังซื้อไอตอนเข้าขอมาปีที่แล้วมันมีต้นไม้เลยครับมันมีต้นไม้แมนจะมีโซนที่นั่งกินกับข้าวโซนนั่งกินกับข้าวใช่ครับที่ร้านของเรามีอะไรบ้างครับผมมีบริการพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มคาเฟ่กาแฟชาเขียวแล้วก็อาหารทุกอย่างเลยอาหารเมนูก็มีทุกอย่างอาหารจานด่วนทุกอย่างต้มยำต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาโอ้วันนี้ยังว
าใช่ไหมแมนโอ้ยเห็นภาพแล้วผมอยากแล้วเห็นภาพแล้วอยากกว่านี้ว่าสิสร้างได้บ้างหันเอาไปท่านมากเลยหลังสงกรานต์เอาช่วงสงกรานต์ครับพี่น้องถ้าใครอยากเที่ยวครับใครอยากมาดูมาเปิดหูเปิดตาบรรยากาศแบบสไตล์คาเฟ่นะครับสไตล์หลงป่าครับอย่างที่เฮียตองว่านะครับหลงป่าแบบชื้นๆเดินเข้ามาแบบคล้ายๆกับป่าอเมซอนนะครับแบบป่าดิบชื้นครับป่าดิบชื้นแต่ว่าสันมันแบบหกๆก็นี่คือแม่นครับคือพืชเนาะเนี่ยน่าจะประมาณใช้เวลาตั้งประมาณอีกประมาณเกือบปีครับต้นไม้มันจะเป็นพุ่มหมดเลย อันนี้เพิ่งปลูกได้ประมาณ6เดือนอันนี้ต้นจริงใช่ไหมครับต้นจริงครับไม่ใช่ต้นเทียมนะพี่น้องอันนี้ใช่เทียมจริงครับต้นจริงนะครับอ๋อต้นจริงจริงนี่แม่นครับนะครับโอ้ต้นรอมันยาวไหมเดี๋ยวต้องต้นจริงครับต้นจริงครับอันนี้ยังกระชอกีดาวเนาะเออมือป้านเออเฟิร์นแต่นี่ต้นผักอะไรทั้งอย่างที่ผมก็ไม่รู้จักต้นผักติ้วป่ะครับอันเนี้ยแมนครับติ้วแมนป่ะครับติ้วครับเม็กแมนครับผักเม็กสเม็กสเม็กครับแมนครับสเม็กครับนี่เฟิร์นเป็นต้นไม้จริงครับอันนี้กระเช้าซีดาครับอืมมาทางนี้ก็จะเป็นโซนนั่งนั่งดื่มครับถูกต้องครับง่ามไหนถึงง่ามไหนครับเนี่ยเปิด8โมงถึงในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยพวกกาแฟชาเขียวอะไรเปิดถึง5โมงเย็นแต่ว่าอาหารเครื่องดื่มพวกแบบน้ำเปล่าแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยขายถึงเที่ยงคืนแม่นครับด้านหน้ามันก็จะเป็นโรงเบียร์นะครับถูกต้องครับปัจจุบันนี้ยังเปิดอยู่ใช่ไหมครับเปิดครับผมเปิดแต่ว่าเปิดกลางคืนครับแม่นครับนั้นสำหรับ18ปีขึ้นไปนะครับ20ครับเออ20ปีขึ้นไปใช่ครับส่วนนี้ก็ได้ทุกเพศทุกวัยถูกต้องครับเพศทุกวัยไปดูห้องชงกาแฟมั้ยครับห้องชงกาแฟสาวงามงามป่ะชงกาแฟบ่มีเลยครับเนี่ยผมง่ามสุดครับแซมเธอแก่สวยสุดแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเออหายหมอกครับหายวันหายวันครับพี่น้องมีง่ามง่ามคนเจ็บมากอันนี้จะเป็นหมอกเล็กมันจะมีหมอกเล็กกับหมอกใหญ่ถ้าหมอกใหญ่ก็คือจะเปียกนี่ครับมันกำลังปั๊มจะแรงขึ้นเรื่อยๆโอ้เย็นดีครับเย็นดีครับเย็นอารมณ์เหมือนอยู่ในท่ามกลางป่าดิบชื้นครับตอนนี้ครับท่ามกลางป่าอเมซอนนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปนะ ผมก็ไม่เคยไปนะในหมอกเล็กพอหมอกใหญ่มันจอกทุกหัวแล้วหัวเยอะทุกๆ30นาทีตามเวลาด้วยแม่นครับใช่ว่ามึงมีท่าไปเพิ่งใช้อีกครับนี่ครับนี่เป็นซึ่งอยู่นะครับดูครับตอนนี้ก็จะมีขายเครื่องดื่มเป็นครัวซองนี่เป็นโซนเครื่องดื่มเอทาเซนเอาอะไรไหมคุณผู้หญิงขนมก็มีรีสั่งน้ำเลยดูต่อตอนนี้กำลังพ่นสเปรย์น้ำนะครับมันกำลังออกครับตอนแรกไม่มีใบเลยต้นนี้แพงสุดต้นนี้แพงสุดต้นนี้แมนครับต้นไม้หรือเปล่าแมนครับต้นโพเนี่ยนะต้นนี้แสนกว่าบาทฮะต้นเดียวต้นนี้แมนครับไม่ธรรมดาพี่น้องผมแหมเลยสุดไปเหี้ยว
ต้นนี้แสนกว่าบาทครับต้นนี้นะโอ้ยมาบอกคนอยู่หน้ามาขายคนมากแล้วมาเกิดอยู่ตัวใหญ่เนาะตาย2ต้นอันนี้ต้นแสงนะครับมันเป็นต้นแสงป่ะจะนั่งคุณเฮาก่อนโอ้โหครับผมนี่ก็สวยงามมากครับใครที่สนใจอยากจะแวะมาชมครับก็มาได้นะครับที่บ้านดุงนะครับหลังโรงเบียร์ใกล้ๆกับปั๊มปตท.นะครับของเสี่ยต๋องนะครับสไตล์คาเฟ่ครับผมทางป่าครับสวยงามครับ